ภาพตำหนักที่ตั้งเด่นอยู่กลางทุ่งนี้คือวังวินเซอร์หรือวังปทุมวันหรือจะเรียกอีกอย่างว่าวังกลางทุ่งวังที่ประทับนี้เป็นวังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสร้างพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตผู้เป็นพระราชโอรสเจ้าฟ้าชายพระองค์ใหญ่ประสูติจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีชาวต่างชาติในสมัยนั้นเมื่อสัญจรผ่านไปมาก็มักจะอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นวังวินเซอร์เนื่องจากวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับวังวินเซอร์แห่งสหราชอาณาจักรในปีพุทธศักราช2437สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตทรงพระประชวรหนักด้วยพระโรคไข้รากสาดน้อยหรือไข้ไทฟอยด์ในปัจจุบันและสวรรคตลงอย่างกระทันหันโดยขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 15,000 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาผู้เป็นแม่ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเล่ากันว่าพระองค์ทรงพระกันแสงออกมาอย่างเสียงดังจนน่ากลัวว่าจะสวรรคตตามพระโอรสไปถึงขนาดให้ข้าหลวงนำฉากไปกั้นเป็นที่บรรทมในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อประทับเฝ้าพระบรมโกศทรงพระศพพระราชโอรสในปีพุทธศักราช2459เมื่อมีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์จึงพระราชทานที่ดินและวังแห่งนี้รวมเข้ากับที่ดินแปลงอื่นให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เป็นสถานที่ในการประสิทธิ์ประสาทวิชาต่อไปเวลาล่วงเลยมาจนถึงปีพุทธศักราช2478หลังจากพระราชวงศ์ถูกยึดอำนาจจากคณะราษฎรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยหลวงสุพัชราไสยผู้เป็นอธิบดีกรมพละศึกษาในรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีแนวคิดที่จะหาพื้นที่ก่อสร้างกีฬาสถานแห่งชาติขึ้นจึงได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินบริเวณวังวินเซอร์นั้นเหมาะแก่การสร้างเป็นสนามกีฬามากที่สุดขณะนั้นบริเวณโดยรอบๆวังเป็นทุ่งนาว่างเปล่าโดยให้คนนับร้อยชีวิตมาทำการรื้อถอนวังที่ประทับรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างโดยรอบออกจากที่ดินแห่งนี้จนหมดสิ้นเยื้องมาอีกฝั่งทางถนนพญาไทเป็นที่ตั้งของวังสระปทุมซึ่งเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาผู้เป็นแม่ด้วยความอาลัยที่ต้องสูญเสียพระราชโอรสไปดังนั้นวังวินเซอร์ก็เปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์ถึงลูกชายมองไปไกลๆได้เห็นยอดหลังคาของวังวินเซอร์ก็ทำให้หายคิดถึงไปได้บ้างเมื่อรัฐบาลยืนยันที่จะทำเช่นนั้นพระองค์ก็ทำได้แต่เพียงประทับอยู่ที่เฉลียงวังสระปทุมฟังเสียงคนงานกระหน่ำทุบวังวินเซอร์อยู่ทุกเช้าค่ำด้วยหัวอกของคนเป็นแม่พระองค์ถึงกับทรงตรัสกับนางข้าหลวงผู้ใกล้ชิดว่าได้ยินเสียงเขาทุบวังลูกฉันทีไรมันเหมือนกำลังทุบใจฉันอย่างนั้นน้ำเสียงของพระองค์สั่นคลอนน้ำพระเนตรคลอด้วยความอัดอั้นตันใจเล่ากันว่าถ้าไม่จำเป็นพระองค์จะไม่เสด็จผ่านไปทางกรมพละศึกษาหรือหากจำเป็นต้องผ่านก็จะหันพระพักมองไปทางอื่นปัจจุบันที่ดินบริเวณวังวินเซอร์บางส่วนประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้ามาบุญครองซึ่งเช่าต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตัววังที่ประทับคือสนามสุขพัชราศัยตามชื่อของหลวงสุขพัชราศัยผู้เป็นอธิบดีคนแรกของกรมพละศึกษาอันหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวียังมีพระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมาราธิบดินทร์ในหลวงรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเป็นย่าของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเอง